ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเข้าไปบุกจับนะคะเป็นบ่อนพนันใหญ่ซึ่งไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาต้องเรียกว่าโคตรบ่อนเป็นบ่อนยักษ์เลยมีการจับกุมได้ที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งปฏิบัติการนี้พอไปจับกุมปุ๊บเหมือนกับว่านักพนันไม่ได้มีการตั้งตัวค่ะคุณผู้ชมปฏิบัติการนี้เป็นอย่างไรไปชมกันค่ะปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ไปบุกจับนะคะตอนไปถึงคือของทุกอย่างยังอยู่ครบมีทั้งโต๊ะอุปกรณ์การเล่นรวมถึงนักพนันกว่า300ชีวิตที่ยังอยู่ในนี้มีทั้งวัยรุ่นผู้สูงวัยหลากหลายชีวิตเลยนะคะซึ่งถูกจับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางใหญ่ค่ะมีการนำกำลังกว่า100นายไปบุกจับบ่อนพนันขนาดใหญ่ตรงนี้ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านพระปิ่น3อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยบ่อนนี้เนี่ยมีเนื้อที่กว่า1ไร่ค่ะคุณผู้ชมมีการล้อมรอบด้วยสังกะสีโดยรอบแบบมิดชิดคือถ้าเป็นคนข้างนอกเนี่ยถ้ามองเข้ามาคือมองไม่ออกเลยว่ามีบ่อนพนันยักษ์อยู่ตรงนี้นะมันมองอะไรไม่เห็นเลยจริงๆโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแบ่งกำลังเป็น2 ส่วนค่ะมีการปิดหัวท้ายประตูทางเข้าออกของบ่อนซึ่งภายในเนี่ยพบว่ามีนักพนันกำลังเล่นพนันกว่า300ชีวิตนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การเล่นอยู่ครบเลยไม่ว่าจะเป็นกำถั่วบาคาร่าเสือมังกรแล้วก็ตู้สล็อตรวมถึงชิปแทนเงินสดราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่อันละ 500,000 บาทนะรวมชิปที่ยึดได้เนี่ยกว่า50ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเงินสดอีกเกือบ10ล้านโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการยึดเอาไว้เป็นของกลางทั้งหมดทีนี้ไปตรวจสอบบ่อนพนันนี้ค่ะแบบละเอียดก็พบว่าข้างในเนี่ยเขามีการแบ่งเป็นหลายๆโซนมีทั้งโซนพัดลมโซนห้องแอร์โซน VIP โดยมีการทำทางประตูเข้าออกเอาไว้หลายทางนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีกำลังมีการต่อเติมนะคะขยายห้องเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าเอาไว้รองรับนักพนันที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบ่อนกว่า60ตัวแล้วก็บ่อนแห่งนี้เนี่ยมีการเปิดบริการให้นักพนันเข้ามาเล่นได้ตลอด24ชั่วโมงโอ้โหอันนี้นึกว่าร้านสะดวกซื้อหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาแบบนี้หรือเปล่าพบว่าแค่วันนี้วันเดียวที่ไปเจอนะคะมียอดเงินหมุนเวียนกว่า320ล้านบาทโดยนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองก็กล่าวว่ามีการร้องเรียนเข้ามาถึง2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือร้องเรียนผ่านสำนักงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของท่านชาดาไทเศรษฐ์ซึ่งท่านก็ได้มีการส่งเรื่องมาให้กรมการปกครองดำเนินการส่วนอีก1ช่องทางคือร้องเรียนผ่านกรมการปกครองบอกว่าที่นี่เนี่ยมีบ่อนขนาดใหญ่เปิดมาให้เล่นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบพบว่าที่นี่เนี่ยมีบ่อนอยู่จริงแล้วก็ใหญ่ด้วยขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้กล่าวว่าทางเราได้มีการรวบรวมข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาทุกวันเลยซึ่งสถานที่นี้เนี่ยก็เข้าข่ายว่าเป็นภัยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทางกรมการปกครองได้ทราบข้อมูลมาสักพักแล้วล่ะแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเปิดปิดอยู่ตลอดก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลมาโดยตลอดแล้วก็ได้มีการดำเนินการบุกจับกุมถือว่าเป็นบ่อนขนาดใหญ่มากเพราะว่ามีชิปมีเงินสดแล้วก็มีโต๊ะจำนวนเยอะเลยมั่นใจว่าไม่ใช่บ่อนวิ่งแน่นอนแล้วก็สถานที่เนี่ยมีความชัดเจนว่าเป็นบ่อนก็เดี๋ยวมีการทำการสืบสวนสอบสวนว่าเป็นการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือเปล่าก็ดูก็ใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูมีชิปมีเงินสดแล้วก็มีโต๊ะมีห้อง VIP ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบไม่ใช่บ่อนวิ่งแน่นอนนะครับรูปแบบอาคารก็ชัดเจนไม่มีหน้าต่างมีทางหนีที่ไล่มีห้องครัวมีห้องน้ำนะครับถ้าไปเจอบ่อนที่ไหนไปจับบ่อนที่ไหนก็เลเยอร์เอาก็แบบนี้แหละคิดเป็นอย่างอื่น
ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้มีการลงพื้นที่ไปนะคะโดยพบว่ามีนักพนันกว่า300คนที่ถูกส่งมาพักอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากทีมอาสาสมัครรักษาดินแดนแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองโดยชุดปฏิบัติการพิเศษค่ะได้มีการเตรียมรถโดยสารสาธารณะเป็นรถเมล์สีแดงนะคะสาย18จำนวนประมาณ6คันเลยนะเพราะว่าจำนวนของนักพนันเยอะมากเอามารับนักพนันทั้งหมดเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายไปส่งสารฝากขังดำเนินคดีโดยบรรยากาศเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปิดล้อมพื้นที่นะคะไม่ให้มีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่แล้วก็จากการสังเกตเนี่ยทีมข่าวก็พบนักพนันแต่ละคนก็ดูว่าไม่ได้มีความเครียดนะคะบางคนก็ออกมายืนสูบบุหรี่ล้างหน้าล้างตาขณะที่นักพนันบางคนก็อยากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ได้มีการพูดคุยกับนายจอร์ดนะคะเป็นหนึ่งในญาติของนักพนันที่ถูกจับกลุ่มในครั้งนี้ก็เล่าว่าญาติของเขาเนี่ยวัย60ปีปกติเป็นคนเล่นการพนันอยู่แล้วที่ผ่านมาก็คือมักจะเดินสายเล่นการพนันในพื้นที่ย่านบางซื่อแล้วก็เดินสายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่พอมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยญาติก็ขอติดรถแล้วก็ให้แวะไปส่งภายในซอยแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่คุณผู้ชมครับพอเดินทางไปถึงเขาบอกว่าเป็นโกดังขนาดใหญ่คือถ้าดูข้างหน้ามันเหมือนเป็นกำแพงค่อนข้างสูงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปส่งญาติข้างในนะก็คืออยู่แต่ข้างหน้าแต่มีกาดอยู่ข้างหน้าตลอดเลย 2-3 คนที่ผ่านมาเขาบอกไม่รู้มาก่อนเลยที่นนทบุรีจะมีบ่อนใหญ่ขนาดนี้แต่ถามว่าพอเดาได้หรือเปล่าก็พอเดาได้แหละเห็นว่ามีภาพปรากฏตามสื่อข่าวต่างๆบางข่าวเขาบอกว่าเจ้าของบ่อนรู้จักกันดีตัวย่อนอหนูแต่ตนเองในฐานะคนในพื้นที่ก็ไม่รู้ว่านอหนูที่บอกอะคือใครแล้วเขาก็ไม่ได้ตกใจกับการจับกุมบ่อนใหญ่ขนาดนี้มันคุ้นชินจากการที่จับบ่อนต่างๆในกรุงเทพอยู่แล้วผู้สื่อข่าวบอกว่าญาติคนนี้ไปเยี่ยมญาติโดยมีการซื้อกาแฟสองแก้วเข้าไปให้แต่ว่าเจ้าที่เขาไม่ให้เข้าครับได้เห็นหน้าห่างๆเท่านั้นลองฟังเสียงญาตินักพนันดูครับพอดีไม่ทราบว่าก่อนว่าเขาเล่นที่นี่แล้วก็พอดีวันนั้นเขาขอติดรถมาก็เลยไปส่งแสดงว่านั่นเป็นครั้งแรกใช่แล้วเรารู้ไหมคะว่าพี่เขาเข้าไปเป็นที่นั้นคือบ่อนหรือว่าอะไรก็บอกไหมไม่ได้บอกว่าเป็นบ่อนแต่แค่เรารู้อยู่แล้วว่าเขามีเล่นบ้างประมาณนั้นแสดงว่าเราเข้าใจว่าไปตลาดหรือไปอะไรเพราะโซนนั้นเป็นโซนตลาดอยู่ใช่ไหมพี่มันอยู่ในซอยไม่ใช่ตลาดเข้าไปในซอยผมไม่ค่อยตกใจนะเพราะว่ามันมีแบบเหตุการณ์ซ้ำๆอยู่แล้วเคยเห็นใช่เคยเห็นอยู่แล้วแต่มันอยู่ในพื้นที่เรานะคะพี่ก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามีลักษณะใช่ใช่ใช่ลักษณะเหมือนโรงงานทั่วไปครับปิดเลยใช่ครับเหมือนสถานที่ก่อสร้างปิดมองเมนข้างในแต่ที่สังเกตได้เพราะว่ามีคนนั่งเฝ้าข้างหน้าเยอะไหมคะอีกคนสองสามคนสองสามคนเหมือนกาดอย่างนี้เหรอคะพี่ใช่ใช่ใช่อันนี้เรามองจากด้านหน้าเราจะเห็นใช่ใช่บางคนเขาบอกว่าเขาจะเล่นขำๆพอโดนจับแบบนี้แล้วมันใหญ่ขนาดนี้ก็คงไม่ขำแล้วเพราะว่าต้องไปตรวจสอบกันต่อแต่ว่าสิ่งที่เกิดหลังจากนั้นนะครับผู้ประชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าสั่งเด้งเลย5เสือสภ.บางใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับรองผู้กำกับสืบสวนรองผู้กำกับปราบปรามแล้วก็สารวัตรสืบสวนสอบสวนนะครับสั่งเด้งไปแล้วให้ไปปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีก็มีคำถามเหมือนกันนะคะว่าโอ้คือถึงเวลาแล้วหรืออย่างที่ประเทศไทยควรจะมี entertainment complex ที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเงินที่อยู่ใต้ดินจะขึ้นมาบนดินภาษีของประชาชนก็จะได้ใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยมันก็มี2ฝั่ง2มุมสำหรับความคิดนี้นะคะ